ัปเดตการมินร่วมงานใหญ่เกาหลีบิลบอร์ด K-Power 100 for the love of music วันนี้นะคะเราเนี่ยก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของจีการมินให้แฟนดอมนะคะได้ชื่นใจกันค่ะหลังจากที่การมินกลับเกาหลีรอบนี้นะคะก็ทำเอาแฟนคลับเนี่ยว้าวุ่นกันยกใหญ่เพราะว่าการกลับรอบนี้นะคะเงียบผิดปกติไม่มีภาพหรือว่าคลิปออกมาให้แฟนดอมได้เห็นจึงกลายเป็นกระแสดราม่าของสายป่านที่ไม่หวังดีกับน้องนะคะและก่อนหน้านี้เนี่ยซึ่งก็คือเมื่อวานนะคะพี่ปูผู้จัดการแน็กชาลีนะคะก็ออกมาเคลื่อนไหวไลฟ์โซดพร้อมคอนเฟิร์มว่าการมินเนี่ยกลับเกาหลีและกลับไทยแน่นอนค่ะตัวนี้ก็ดังมากคือชาลีรู้สึกว่าการมินกลับเกาหลีนะคะเดี๋ยวพี่ปูต้องรอว่าการมินจะมาเมื่อไหร่เมื่อวานพี่เปิ้ลพอดีเมื่อวานพี่เปิ้ลก็ไปช่วยน้องแน็กไลท์ที่โฮมโปรนะคะกับพี่แก่ไม่รู้เมื่อวานเพื่อนๆไปอุดหนุนกันหรือเปล่าขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีเหล่าเทพ MVP อย่างเทพแม็กซ์ซึ่งเป็นเทพที่คอยซัพพอร์ตการมินแล้วก็รู้ความเคลื่อนไหวของการมินได้ออกมาไลฟ์พร้อมกับคอนเฟิร์มว่า Coming Soon จะมีเซอร์ไพรส์จากการมินออกมาไลฟ์และงานนี้นะคะจะเป็นการไลฟ์คู่แต่จะไลฟ์คู่กับใครนั้นเนี่ยจะเป็นชาลีหรือว่าจะเป็นคุณแม่หรือพี่ชายก็ให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามแต่งานนี้นะคะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะอยากให้เทพแม็กช่วยบอกกับคนในห้องลูกพีได้ไหมคะทั้งหมด900กว่าคนดูเนี่ยเขาจะได้รู้แล้วก็ย้ำอีกทีว่าความสุขของพวกเรากำลังจะกลับมาแล้วใช่ค่ะอีกไม่นานค่ะอีกไม่กี่วันค่ะอีกไม่กี่วันเราจะได้เห็นเขาไลฟ์นะคะปีที่เราจะได้เห็นเขาไลฟ์แล้วก็การที่ไลฟ์คู่กับจะไลฟ์คู่กับชาลีหรือเปล่าและล่าสุดนะคะวันนี้เนี่ยการมินก็ได้มาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการลงสตอรี่บรรยากาศในงานใหญ่เกาหลีบิลบอร์ด K-Power 100 for the love of music ซึ่งเป็นงานเปิดตัวนิตยสารบิลบอร์ดแล้วก็มีคนในวงการ K-Pop ระดับดังๆไปร่วมงานเยอะมากและหนึ่งในนั้นนะคะก็เป็นจีการมินที่ได้เชิญเป็นแขก VIP ไปร่วมในงานนี้ด้วยนะคะซึ่งน้องเนี่ยจะมีวันนี้ไม่ได้นะคะถ้าไม่มีหวานใจอย่างหนุ่มชาลีและก็ครอบครัวคอยซัพพอร์ตและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแฟนคลับแฟนดอมชามินเหล่าเทพแล้วก็ MVP ทุกๆท่านและคนที่เอ็นดูแล้วก็คอยซัพพอร์ตน้องค่ะเรานะคะมาลุ้นกันค่ะว่างานนี้เนี่ยนายหญิงของเรานะคะจะปรากฏตัวให้เห็นในงานนี้ไหมหากมีอะไรอัปเดตเราจะรายงานให้ทราบค่ะ